มาภาวนากันได้ความได้ความศรัทธาอย่างแข็งแรงยังได้ปฏิบัติกันก็ถือว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นนะผู้ที่ได้นึกถึงภัยในสิ่งรอบข้างตัวเราเยอะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่เหมือนอย่างกับเราเป็นเด็กๆภัยร้ายมันไม่ค่อยมีพอ40-50 ปี 60-70 ปีนี่มันเยอะขึ้นเลยนั่นแหละจึงว่าความเจริญในด้านวัตถุมันมากด้านอาหารการกินมันน้อยก็เลยนั่นน่ะมันไม่เท่ากันความเมตตาความเห็นอกเห็นใจก็คนไม่ดีมันก็ทำให้คนดีลำบากนั่นน่ะไม่ต้องอะไรเดินทางถนนนี่นะจะไปเชียงใหม่ก็ไม่มีใครที่จะอยากได้ขึ้นรถนั่นนะกลัวเห็นไหมไม่รู้เขาเป็นโจรหรือเปล่านั่นนะเห็นไหมต้องนึกไว้เลยนั่นนะก็เพราะว่าคนคิดสั้นทำให้คนดีเนี่ยลำบากนั่นนะคิดเนี่ยเข้าข้างตัวอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงว่าธรรมชาติมันแหลนแค้นเขาทำให้คนเห็นแก่ตัวทำให้คนนั่นนะที่บอกว่าคิดมั่วๆนั่นน่ะที่เพลงหลวงพ่อสนองท่านแต่งเอาไว้นั่นน่ะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีจึงบอกว่า คนเราแต่ที่ว่าไม่รู้จักใจเขาไม่รู้จักใจเรายังครับเห็นไหมแค่มางานศพป้าก็ดีปิดบ้านไว้มันก็งัดบ้านไปเอาของหมดนะเอาสตังค์หมดนั่นนะฟังแล้วก็สลดใจเออเราจะทำดีสักหน่อยก็นั่นนะเอาหมดนี่นะจึงว่าเอาไว้สักแสนหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมให้มันไว้ต่อทุน เอาหมดนั่นนะข้าวของนั่นนะที่จะบอกว่าคาถาไม่เอากันไม่มีแล้วคาถานั่นนะสู้คุณยายสมัยโบราณไม่ได้พุทธังถอยธัมมังถอยจนใจถอยขอให้มืองอตีนงิกใช่ไหมพอใครไปยกคาถาของยายก็มืองอตีนงิกเนาะคาถาโบราณเอาแกไปไม่ได้ใช่ไหมนี่สัจจะโบราณเช่นยังกับไปรักพระพุทธรูปไปเอาไปไม่ได้อยู่เขตวัดนั่นแหละยกไม่ขึ้นหามออกมานอกวัดแต่เลยเขตวัดไม่ได้จนเช้าพระพุทธรูปก็นอนอยู่ตรงนั้นเอาไปไม่ได้เห็นมาสัจจะเหมือนอย่างกับหลวงพ่อบางองค์ที่
คือหลวงพ่ออะไรนะที่อยู่ทางใกล้ๆวัดหลวงปู่มุ้ยหลวงปู่อิ่มว่านึกถึงพระท่านเล่าให้ฟังเมื่อกี้มาเผาศพป้าแล้วก็คลองหายดูถึงไม่มีใครอยู่บ้านนั่นน่ะลองนึกดูนี่นะทีนี้ก็ไปรักกล้วยวัดก็ดีคนเก่าๆเนาะกล้วยมันเยอะก็ไม่ได้ไปบอกไปบ่มเท่าไหร่ก็ไม่สุกพอเอามาไว้แถวเขตวัดนั่นน่ะเน่าเลยพอกลับมากล้วยเน่าให้ดูเลยเห็นว่ามันหลายวันนั่นน่ะเห็นว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อคนสมัยเก่าเขาก็มีเนาะมีสัจจะมีนั่นน่ะเห็นมาความดีของท่านน่ะก็เห็นมาสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณเขาเก่งเขามีเวทมนต์ของเขาก็ล่องแพไปไอ้ช้างมันก็ทางบ้านเรานี่มันหาดทรายหน้าแล้งยังไม่ได้ทำเขื่อนนะหน้าแล้งน้ำมันจะแห้งบางทีมันก็จะเห็นหาดทรายไม้ท่อนมันก็จะไปไม่ได้ก็ต้องเอาช้างไปลากตรงเจอช้างลากตรงเราเป็นเด็กๆก็ไปนั่งดูนั่นน่ะปู่ย่าตายายไอ้หนูมึงอย่าไปพูดจะนะช้างอย่าไปด่ามันก็จะนะมันหูทิพย์ไอ้เราก็กลัวเนาะไม่กล้าด่าไม่กล้าว่าอะไรก็นั่งดูเฉยๆนั่นน่ะทีนี้ก็เขาก็บอกว่าอาจารย์ตรงนี้ท่านเก่งแล้วก็คนนี้เลี้ยงช้างมันก็เก่งมันก็ไปอาศัยศาลาวัดใต้ถุนวัดนั่นน่ะล่ามช้างอะไรต่ออะไรแล้วก็หุงข้าวลูกศิษย์ก็ไปเห็นก็ถากนักแข้งเนี่ยเอามีดถากนักแข้งเป็นฟืนเอาไปหุงข้าวโอ้โหก็ไปบอกอาจารย์ดิเนาะหลวงพ่อไอ้พวกเลี้ยงช้างมันเก่งนะมันขากถากแถวขามันนี่แหละเอามาเป็นฟืนได้เฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมันถากเสาวัดนั่นเสาศาลาวัดนั่นแหละเอาไปเป็นฟืนทีนี้ก็อาจารย์รู้งี้ก็เอากะลานี่ไปครอบไว้ที่ใต้บันไดกี่ตัวก็ไม่รู้เนาะมันก็หาไปเถอะหาช้างไม่ได้โอ้โหหลายวันยอมต้องมากราบมาหาอาจารย์มันก็รู้นะว่าอาจารย์เนี่ยเก่งหาช้างไม่เจอช้างมันก็มีกระพวนนะมันก็ร้องได้ไอ้กระพวนนะดังได้ใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่ดังครอบไว้มันยอมแพ้ว่าเองต้องหาเสามานะมาเปลี่ยนมาถากเสาสันลาเราใช่ไหม นั่นน่ะคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีสัจจะนั่นน่ะเห็นไหม เขาก็ไม่ได้คิดฆ่ากันแต่เขาก็ทำแบบนี้แหละ จึงบอกว่า
เราไปตอนเด็กๆเราจะรู้มากผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็บ้านเราอยู่เมืองกาญมันก็ชายแดนมันก็ไปไม่ไกลเหมือนว่าอีกร้อยกับกิโลอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็เขาก็วันดีคืนดีเนี่ยบ้านเราจะมีกอไผ่เยอะมันจะบินมาเลยชนลำไผ่เนี่ยดังป๊อกป๊อกตอนเย็นๆตอน6โมงก็ดีเงียบๆนั่นแหละมันจะมาแล้วอย่าไปทักมันนะอย่าไปตกใจอย่าไปทักเดี๋ยวมันเข้าตัวหนังเข้าท้องนี่มันมีจริงนะปู่ย่าตายายก็เล่าน่ะหนังยังก็แผ่นยังก็กระด้งมันก็ทำให้เป็นมังผู้ได้นั่นน่ะบินไปทีนี้อาจารย์ตรงนี้ก็เก่งก็ไปเดินธุดงค์ไปเขาก็เอาข้าวมาเอาข้าวเอากุ้งเอาปลามากุ้งตัวใหญ่ๆเหมือนกุ้งต้มมันนะแต่มันเป็นฝากมันเป็นในเป็นไม้ซีกฝากกินไปก็ตายติดคออะไรต่ออะไรกับวิชาอาจารย์นี่ก็กินเฉยกินกุ้งเฉยทีนี้ก็มันกินมั่งสินะโอ้โหปวดท้องสิอาจารย์ไม่ปวดท้องเดี๋ยวนี้ชักมีขึ้นมาอีกไอ้รุ่นนั้นตายแล้วมันก็มีเรียนกันเห็นไหมสมัยเก่าทีนี้อาจารย์ก็สอนให้ถือศีลถือธรรมยังอย่าไปแกล้งเขามันบาปอะไรต่ออะไรมันไปนรกไอ้พวกทำคุณใส่อะไรต่ออะไรมันไม่ได้ไปดีนั่นนะโอ้เราก็ไปพอดีญาติเขาก็ชอบซ่อมรถมีตังก็ไปเที่ยวบาร์เที่ยวครับบางคนก็ทานเหล้ากันใครห้ามก็ไม่ฟังนั่นเห็นไหมแม่เขาเนี่ยต้มเหล้าแล้วก็เหล้านี่ล้างหน้าได้เลยนะเช้าขึ้นมาเนี่ยเหล้าล้างหน้าเลยเพราะว่าเหล้าสมัยก่อนมันดีโยมมันไม่เป็นตับแข็งมันเล่าแต่จุดไฟติดนะครับแต่เราไม่รู้หรอกทีนี้ก็รุ่นนั้นเราเกิดไม่ทันเขาก็เล่ากันพวกปู่ย่าตายายแข็งแรงไอ้นักเลงเนี่ยมันข้ามเรือมามันก็พูดอะไรไม่รู้ป้านี่จับอยู่เลยนะสองมือเนี่ยสู้กับมันได้อะโอ้มันแค้นเนื้อเกินไอ้พวกนักเลงสมัยเก่าเนี่ยคล้ายว่ามีเรือจ้างอะไรพวกเนี้ยมันนั่งคนสมัยเก่าเนี่ยมันก็แขนมานั่งอยู่ตามกิ่งไม้ต้นไม้นะขึ้นต้นไม้เฝ้ามันคิดจะทำร้ายให้ได้อะไรต่ออะไรก็เล่ากันมันเสียเหลี่ยมผู้หญิงแข็งแรงอะไรต่ออะไรจับอยู่เลยจับมืออยู่
นั่นน่ะเราก็มานึกดูโหคนโบราณนี่เก่งนั่นน่ะแข็งแรงผู้หญิงใช่ไหมโยมไอ้คนสมัยเนี้ยมันสู้คนปัญญารุ่นเก่าไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม ไอ้ไปป้นเขาไปรังแกเขาอะไรต่ออะไรวันหลังถุดไปเป็นลูกเป็นเมียเขาก็ไม่รู้จะทำไงสู้มันไม่ได้มันก็หนังเหนียวนะทีนี้ก็ไปเป็นของเขาแล้วก็ไปทีนี้ก็มันมาทีไรก็แกล้งทำเป็นเอาเชือกไปผูกไปมัดแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยไปผูกไปมัดไปปล่อยทีหลังกูมัดจริงเลยอันนั้นก็นึกว่าเป็นภรรยากันแล้วก็คงไม่ทำอะไรโอ้โหคนสมัยเก่าเอาจริงๆมัดเลยมัดก็บอกเรียกพี่น้องมาทุบตายเลยเห็นไหมนี่นะจึงบอกว่าคนสมัยก่อนใจเย็นนั่นน่ะจะทำอะไรก็ใจเย็นเห็นไหมไปลักไปขโมยไปปล้นเขามาแล้วก็ให้เขาหาบมาอีกนะให้พวกผู้หญิงเนี่ยหาบหุงข้าวให้กินในป่าอะไรต่ออะไรทีนี้ทำไงเผลอยังไงน้ำข้าวนั่นแหละร้อนๆนั่นแหละสาดหน้าเลยไอ้พวกโจรยอมผู้หญิงนี่เก่งหลวงพ่อตะนองนั้นท่านเล่าให้ฟังเนาะโอ้โหคนสมัยเก่าเก่งผู้หญิงดูสิป้อนบ้านเขาแล้วยังให้ขอหาบไปส่งบ้านมันอีกนะน่าเอ็นมันนี่แหละคุณโยมจึงว่ามนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยเอ็นมะสะดวกทุกอย่างมานึกดูมายุครอ9นี่สะดวกไปจนถึงรอ10สะดวกเต็มถนนนะเห็นมะนั่นน่ะแต่ความสบายอ่ะความสบายมันไม่ในหัวใจเนี่ยมันเหมือนครึ่งเดียวชีวิตคนเราเนี่ยภวาภวังภวงใช่ไหมไปไหนก็ไม่รู้ว่าจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าเห็นไหมรถเห็นไหมมันวิ่งเร็วเราไม่ชนเขาก็มาชนเราเราไม่ตกถนนเขาก็มาชนเห็นไหมตอนต้นไม้มั่งอะไรมั่งนั่นน่ะคนเราที่อยู่ได้แคล้วคลาดได้ก็เพราะว่าบุญมันเสริมกันกุศลมันเสริมกันนะแคล้วคลาดภัยนั่นน่ะนะถ้าไม่แคล้วคลาดนะเห็นมั้ยโอ้โห9คน10คนมันก็ตายหมดชนรถตู้นี่เรียบเลยเห็นมั้ยรอดคนเดียวหรือเปล่าเศษเหล็กเอามาถวายหลวงปู่ไอ้รถกันก็เห็นมั้ยแต่ก่อนนี้ที่บุ้มแมลงนั่นน่ะรถตู้รถมาชนเนี่ยคุณโยมจึงว่าตายได้ทุกเวลามนุษย์เนี่ยใช่ไหมที่บอกว่าภาวนาก็ทำให้เราแคล้วคลาดเนาะแคล้วคลาดไปไม่ถึงคราวตายก็ยังแคล้วคลาดนั่นนะเพ
พราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมไปรับนักเรียนกลับมากลับมามันเปิดหลังคาเข้ามาเลยนั่นน่ะบางทีมาเอาของใช่ไหมแค่เผลอ20นาทีน่ะไปรับลูกเขาก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะเห็นมาแต่ของนอกกายมันหายได้หมดเราต้องนึกว่าเออนี่น่ะที่เกิดมาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพุทโธไม่หายพุทโธธัมโมสังโฆไม่หายจากใจเราศีลธรรมไม่หายอะไรหายหมดตัวรู้ไม่หายเนี่ยประเสริฐน่าเห็นไหมยังบอกว่าสมบัติภายนอกตกหล่นหายอะไรต่ออะไรโดนลักโดนขโมยนั่นน่ะเหมือนอย่างอธิวานั่นแหละยี่ตอนจนๆเป่าคุยทุกคืนเป่าคุยทุกคืนสบายใจเท่าแก่กว่าจะหลับจะนอนฟังเสียงคุยสบายใจนับเงินคิดบัญชีอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เออคนนี้มันให้รางวัลมันให้รางวัลเอาไปสักแสนให้มันโอ้ต้องอันน่ะมันนอนไม่หลับมันเป็นทุกข์แล้วเห็นไหมทำไปทำมาเอามาคืนเท่าแก่ดีกว่าเป่าคุยสบายใจกว่าเห็นไหมคนไม่มีบุญรักษาสมบัติไม่ได้กลัวก็จะลักกลัวก็จะขโมยนั่นน่ะมันเป็นอุทาหรณ์เนาะไอ้คนทำงานกินแล้วก็ไปทำงานนั่นน่ะไอ้เฒ่าแก่ป่วยมองที่หน้าต่างโอ้ไอ้เรานี่มันลำบากเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นไหมนั่นน่ะลองดูสิจิตเนี่ยมันไม่ทำบุญมาไม่เท่ากันนั่นนะจึงบอกว่าความสบายความสะดวกมันไม่ได้เห็นไหมไปต่างประเทศเขาก็เล่าให้ฟังคนละประเทศมันก็โยนเจอกันก็โยนลงมาหน้าต่างเลยหน้าต่างรถไฟอะไรตาอะไรก็เล่านั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะเราคนละภาษาเราคนละประเทศเห็นมั้ยมันก็มันได้จับได้ก็โยนลงรถไฟนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิว่าศัตรูนั่นน่ะศัตรูเนี่ยไม่รู้ต้องอายุไหนมันมาเจอกัน นั่นแหละโยมเขาบอกว่ากรรมเก่าทุกมันตามมาทางนั้นน่ะมันจะช้าหรือจะเร็วใช่ไหมโยมถ้ามันเร็วมันก็มาเร็วถ้ามันมาช้ามันก็บุญหน่อยนี่แหละที่บอกว่าเรามันไปตกนรกเราฆ่าสัตว์มาแล้วก็ไม่เห็นปลามาเท่าไหร่เราก็ไม่เห็นนั่นน่ะเห็นนะบางคน บางคนเขาเห็นเนี่ยเลือดเต็มบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลือดเต็มบ้านโอ้โหแล้วเมื่อไรอย่าใช้หนี้เขาหมดนั่นน่ะเห็นไหมเขาเห็นนิมิตใบธรรมาที่20ไร่ก็หมดบอกโยมลูกเราโตแล้วช่างมันเถอะลูกโยมโตแล้วมันเลี้ยงแม่ได้นั่นน่ะ
เราจะไปนึกเลยว่าเราปกครองสมบัติพ่อแม่ไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาบางคนเห็นนะติดครูบาอาจารย์นั่นน่ะบางคนก็ดูถูกก็เพราะใจเขายังไม่ได้เป็นโสดาเนี่ยย่อมกล่าวว่าติเตียนได้หมดนั่นน่ะเห็นมาแต่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะบางองค์เห็นมาไปเที่ยวตามบ้านป่าชนบทอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งน้ำข้าวกับน้ำตาล เอามาถวายน่ะเห็นไหมนึกถึงแต่บางคนนี่อยู่องค์เดียวก็ลำบากเพราะว่าท่านยังไม่ได้โสดาก็ต่อว่ากันอีกเลี้ยงเราไม่ดีเอาของมากองไม่ได้ถวายนะบางคนก็เราก็ต้องรู้สิว่าวินัยอ่ะใช่ไหมวินัยเขาไม่ได้เอามากองเราก็ยังกินไม่ได้ญาติโยมก็เห็นไหมก็ต้องรอเจ้าบ้านมั่งอะไรมั่งถ้าเราไปอยู่ตามที่คนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวเนี่ยไปบิณฑบาตได้เมื่อมันยังมีเหลือใช่ไหมมีเหลือก็เหมือนยังกับว่าเสบียงกังนั่นแหละอยู่ป่าองค์เดียวญาติโยมก็สองสามวันนะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องอาศัยชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านผ่านมาถึงจะได้ประเคนได้นั่นน่ะบางคนก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหมก็นึกว่าจะให้สะดวกสบายอ่ะก็อยู่ในเมืองอ่ะใช่ไหมก็มีคนมาถวายมีคนมาประเคนให้ใช่ไหมมารับประเคนทีนี้อยู่ป่าเห็นไหมเราได้แค่ยินดีตามมีตามได้ก็หลวงปู่เทศเห็นไหมหลวงปู่เทศไปอยู่กับพวกแมวไปอยู่ในยุ้งของแมวไปปฏิบัติเสือก็เยอะเห็นไหมแม่ตุ๊เจ้ามาภาวนาพวกกับผมก็ข้าวปลาก็ดีเห็นไหมข้าวปลาก็เจริญดีใจไม่อยากให้ตุ๊เจ้ากลับนั่นน่ะเห็นไหมแล้วเขาจะกินอะไรตอนหนุ่มๆใช่ไหมเนี่ยเขามีอะไรก็กินอย่างนั้นนะนั่นน่ะเห็นไหมตอนหนุ่มๆก็หลวงปู่ล่าบอกโอ้ยตอนหนุ่มๆได้น้ำปลากับผักต้มก็หรูแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่ต้องคิดอย่างนั้นเนาะถ้าไม่งั้นน่ะโอ้โหเป็นผู้เลี้ยงยากพุทธเจ้าบอกไม่สันโดษน่ะเมื่อไหร่เนาะก๋วยเตี๋ยวมันจะมาเมื่อไหร่เนาะอะไรไอศกรีมมันจะมาใช่ไหมที่สุเมโทว่านั่นแหละโอ้ลำบากก็เกินลำบากก็เกินกินแต่บักคุงนะ นั่นแหละเห็นไหมปลาบักคุงอะไรนั่นแหละทีนี้ก็ท่านอาจารย์เอาขนมปังไปถวายดีไหมอาตมาไปเมืองเขาก็ได้กินขนมปังมานี่เราก็ให้เขากินข้าวธรรมดาอย่างนี้แหละ
ขาจะได้อดทนเขายังแข็งแรงอ่ะใช่ไหมสุเมโตยังทำไมเป็นทหารนั่นแหละฝึกจนได้ถ้าเป็นพวกเราไปอยู่งั้นโอ้ลำบากเนาะกินข้าวเหนียวก็ไม่เป็นเนาะแต่ตอนหนุ่มๆใช่ไหมกินไม่เป็นไปบวชกินข้าวด้วยกินนมด้วยกินข้าวด้วยกินนมด้วยทำไมมันปวดท้องไม่ได้พระภาคเหนือก็บอกไม่ได้อะกินอย่างเงี้ยมันจะปวดท้องเราก็เชื่อท่านนะต้องกินข้าวให้หมดแล้วค่อยกินค่อยทานขนมได้ไหมเออทีเนี้ยมันก็ไม่ปวดท้องนั่นแหละเห็นไหมกว่าจะรู้นั่นแหละสุเมโธก็ต้องทำอย่างนั้นนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้แกก็80แล้วนั่นแหละเป็นเจ้าคุณนะใช่ไหมเขาก็ยกย่องให้เป็นเจ้าคุณนั่นแหละเป็นเจ้าคุณจากสุเมโธพออายุมากก็คิดถึงความสงบของเมืองไทยก็เห็นไหมขนาดตอนคนอังกฤษหรือคนอเมริกาเราก็ไม่เคยได้ดูประวัติท่าน นั่นเห็นไหมท่านรักไทยๆนั่นเห็นไหมอาหารไทยๆเห็นไหมเพิ่งบอกว่าพวกเรานี่มันจะแปลงไปหมดแล้วนะมอนแปลงที่เรียกว่าที่มันจะไปลบกันใช่ไหมก็เรียกว่ามอนแปลงมอนแปลงเป็นพม่ามอนแปลงเป็นไทยก็เลยเรียกว่ามอนแปลงมอนแปลงก็เลยเอามาตั้งชื่อบอนใช่ไหมบอนสีนั่นน่ะเราจำได้นั่นน่ะเราชอบไอ้พวกดอกไม้อะไรต่ออะไรทีนี้ก็ไอ้บอนสีก็ชอบนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมอนแปลงม่านนางพิมพ์ใช่ไหมขุนแผนขุนไกอะไรก็ตั้งชื่อนั่นน่ะอาตมายังจำได้นั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะม่านนางพิมพ์อะไรให้ลาวทองมีหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเรานี่อย่าเป็นพลเลี้ยงยากญาติโยมไปอยู่ป่าคนเดียวเนี่ยเห็นไหมที่หลวงพ่อสนองท่านฝึกของท่านเห็นไหมฝึกพวกเราปลาตัวเดียวปลาคืบเดียวเห็นไหมตักคนละช้อนข้าวเหนียวพออิ่มนั่นเห็นไหมไปเที่ยวกันกำแพงเพชรลูกสาวหิโนเอามาเยอะแต่เอาข้าวมาเยอะๆพระมา9องค์8องค์9องค์น่าเห็นไหมจำได้แต่เราก็ไม่เคยไปหมู่บ้านนั้นอีกเราก็ไม่เคยเอาของไปแจกใช่ไหมมันคงเจริญหมดนะนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปอยู่ที่ไหนอย่าให้เพื่อนเดือดร้อนอย่าให้เพื่อนเป็นทุกข์ใช่ไหมอย่าให้หมู่คณะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่องกินนี่โอ้โหอายนะอายไปถึงไหนรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนะนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละนึกถึงหลวงปู่แหวนเนาะยุคหลวงปู่แหวนบอกว่าโอ้ย
ได้ไอ้น้ำตาลงบก็บุญแล้วน่ะก็กาแฟหรือว่าโอนตินนะไม่ต้องมาคุยหรอกใช่ไหมอยู่ป่าอยู่ดงนั่นน่ะมุ่งปฏิบัติธรรมจริงๆยังแข็งแรงนี่นะหนุ่มๆ นั่นน่ะ ไปจนได้ธรรมน่ะไปฝึกเพราะว่าสายครูบาอาจารย์ไม่ได้เข้าห้องปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อสังวานท่านป่วยก็ท่านก็เดินช้าๆเดินสำรวมเดินช้าๆท่านก็ไปได้อิริยาบถช้าท่านก็เอามาแล้วคนมาปฏิบัติตามก็นั่นน่ะ4ปี5ปีเร็วแต่หลวงปู่เทศบอกพวกท่านนี่ได้กันเร็วเนาะไปเล่ากรรมฐานกันหลวงปู่บอกว่าถ้าพวกท่านเห็นพุทโธกันเร็วกว่าพวกเราจะได้8ปี9ปีเห็นมั้ยเพราะว่าต้องเดินเร็วอยู่ในป่ายุงมันเยอะไอเห็นมั้ยไอ้ทากไอ้เทิกมีหมดแล้วความร่มเย็นของในป่าสมัยโบราณแล้วยังกลัวเลยพอมันเห็นพวกเรามันก็ตั้งหน้าแล้วจะโดดไปตอนไหนน่ะปิงบกกันนะก็เรียกปิงบกนั่นน่ะกัดแล้วไม่รู้เลือดออกนั่นน่ะถึงจะได้รู้ว่าทากมันกัดเห็นไหมนี่เนี่ยหนาวใครมาผิงไฟก็ไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านจุดให้อะไรต่ออะไรพระจุดไฟเองก็ไม่ได้น่ะวินัยมีเห็นไหมชาวบ้านจุดได้ถึงจะได้นอนผิงไฟนั่นเองมาถึงในถ้ำเนี่ยมันเป็นแอร์หน้าหนาวมันอุ่นหน้าร้อนมันเย็นอุ่นเย็นนะมันปรับได้แต่มาทำเอาปูนมาทำมันไม่เย็นหรอกมันไม่เหมือนธรรมชาติเหมือนน้ำอ่ะน้ำมันอยู่บนเขายอดเขาเยอะมันซึมมามันเย็นพอดีนั่นเองนะแต่ปูนมันไม่ได้ทำให้เย็นมันไม่ได้ซึมไปไอ้น้ำมันไม่ซึมนั่นน่ะคุณโยมจึงว่าแต่อยู่นานๆไม่ได้นะต้องกลางวันก็ต้องออกมามั่งอยู่เป็นเดือนๆก็ไม่ได้ทำนั่นน่ะต้องออกมานอกถ้ำน่ะถ้าอยู่กลางวันอยู่กลางคืนก็กลางวันก็ต้องมารับลมเหมือนว่าสูดอากาศข้างนอกมั่งแร่มันดูดใช่ไหมดูดป่วยเลยนะถ้าปิดหมดเอ๊ะทำไมผมหมดแรงไปอยู่ในถ้ำบ่อไม่ได้หรอกไปอยู่ตลอดเป็นเดือนบรรษาเนี่ยต้องมาอยู่นอกถ้ำด้วยนั่นน่ะไม่งั้นแร่มันดูดนะโยมเนาะนั่นน่ะพระลำบากแต่ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์บางองค์เห็นไหมหลวงปู่มั่นก็ไปเยี่ยมนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนมั่งบางองค์นั่นน่ะมาเยี่ยมปฏิบัติมากๆครูบาอาจารย์นั่นหลวงพ่อสังวานมั่งไปเยี่ยมถ้าพวกเราปฏิบัติกันเยอะๆนั่นน่ะท่านทำไปเถอะท่านจะได้กสิณนั่นน่ะท่านจะสำเร็จ
มาทางกสินก่อนอะไรตาอะไรนั่นน่ะนะก็บางองค์เห็นมั้ยไอ้องค์เนี้ยต่อไปเขาก็เอามวยไปให้หลวงปู่ดูบอกไอ้องค์เนี้ยต่อไปมันจะมาเป็นลูกศิษย์เราเฮ้ก็มันต่อยมวยมันจะมาได้ยังไงไปดำมาโอ้ต่อยหลายๆหลายๆเที่ยวก็หูตามันก็ชักจะไม่ดีนั่นน่ะโยมผู้หญิงแม่ยายเขาก็รู้จักว่าสังฆทานแต่ก็พามาบวชเมื่อบอกว่าเขาก็อยากจะมาไปอยู่กับเราแต่บอกอยู่กับผมไม่ได้หรอกท่านมันพระใหม่ลักษณะท่านนี่มันผู้นำนะมันอาจารย์นั่นเนี่ยบวชไปเถอะไปได้เป็นอาจารย์ทีนี้ก็แกจะไปอยู่ได้ยังไงมีภรรยากับภรรยาใช่ไหมต่อยมวยเก่งนั่นนะไปทำมาแกก็น้อยใจแกก็ไปอยู่ไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อะท่านฉลาดท่านควรจะไปอยู่กับองค์ที่ฉลาดจะได้สอนท่านจะได้อยู่ได้ทีนี้ก็ท่านก็ไปอยู่สวนป่าทีนี้ก็อาจารย์หลายองค์คอยให้อารมณ์ทีนี้ก็หลวงพ่อสังวานก็ไปเข้าฝันนี่นะไปเข้าฝันเห็นแกก็เกิดศรัทธาไม่รู้จักหลวงพ่อสังวานพระเก้าวันนี่แกก็พอออกพรรษาแกก็ไปอยู่วัดทุ่งไปดูแลหลวงพ่อสังวานช่วยงานพ่อสังวานก็พยายามแนะกรรมฐานอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมได้เพลิดเพลินอยู่ได้หลายปีนะสิบกว่าปีแล้วถึงจะได้เสียไปนั่นแหละเป็นเบาหวานเป็นจะเป็นโรคไตนั่นแหละพออายุมากถ้าคงทานเหล้าเหมือนกันหรือไงนั่นแหละไอ้โรคเก่ามันก็จะมา เหมือนอย่างที่ว่าป้า80ยังไม่ยังต้มเหล้ากินด้วยล้างหน้าเลยยังไม่เป็นตับแข็งเลยเหล้าโบราณมันเหล้าดีใช่ไหมเหล้าสมัยนี้ไม่รู้มันเอาอะไรมาใส่ใช่ไหมนั่นปุ๋ยนามั่งกำมักโซนมั่งให้มันเมาให้มันซามันให้มันเร็วๆเข้ามันทำไม่ทันพวกเราก็ตายพรส่งกินไป 3-40 ปีเนี่ยรู้เลยผิวมันเปลี่ยนคนที่กินเหล้านั่นน่ะเหมือนมันเปลี่ยนเลยโยมน่ากลัวมากเนาะของพวกนี้มันไม่ได้เอามาทำยาอะไรนั่นน่ะอย่าไปแตะต้องมันเลยไอ้ม้าไอ้เมือไอ้พวกนี้มันนะมันเข้าบ้านนี่มันจังไรใช่ไหมนั่นน่ะไอ้จังไรมันเข้ามานั่นน่ะมันอยู่ในกลูกระบอกช่างมันเถอะนี่ใช่ไหมพระฤาษีแตกมาให้เราไปเทมันออกมามันจะตีกันนะใช่ไหมที่ว่าฤาษีใส่ชั้นมากมานั่นน่ะพระราชาฉลาดอยากจะอย
อยากจะรู้ว่าไอ้ตัวจังไรมันเป็นยังไงนั่นน่ะตัวจังไรมันก็แสนามาตก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงทีนี้ก็ไปถามพระฤาษีพระฤาษีก็คงรำคาญเนาะก็ไปตัดไม้ยาวๆมามันก็มองไม่เห็นมันมืดมันจะไปเปิดนะนู่นแหละไอไปถึงในเมืองค่อยเปิดดูกันก็เถียงกันนั่นน่ะมันมีหางมันมีหางยาวอะไรต่ออะไรมันมองไม่ชัดอะนั่นน่ะนี่เกิดเถียงกันจะตีกันนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยเทดีกว่ามันจะตีกันแล้วเนี่ยมัวเมามันจะตีกันเทว่าโอ้โหไม่มีอะไรนั่นเห็นไหมไอ้ความอยากได้หน้าความมักใจไฟสูงอะไรต่ออะไรก็จะแต่ทะเลาะกันต่อหน้าพระราชานั่นเนี่ยความจังไรก็เกิดตินตตีกันมันเป็นอย่างเงี้ยโยมจึงบอกว่าอยู่แบบพระอยู่แบบผู้มีศีลนั่นแหละมันสงบมันมีความสุขก็เกินนั่นแหละที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ได้ทำแล้วบอกว่าป่าช้าป่าชัดท้องธรรมไม่มีใครไปเงื่อมผาเป็นที่สงบของพระอริยเจ้าเป็นแดนของความสงบนั่นน่ะพวกเทพเขาอยู่กันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะบางคนก็เขาเห็นนี่เนาะนั่นน่ะถ้าเขาพูดคุยกันรู้เรื่องนั่นน่ะมันก็เหมือนว่าไปฉันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มันจะไปจริงหรือพระพุทธเจ้าเดินได้ผมไม่เชื่อเขาก็หลอกให้คนทำดีนั่นแหละนั่นแหละไปนึกอย่างนั้น ผมไม่ทำบุญหรอกกับพระผมไปทำบุญก็ยังดีว่าไปสมเคราะห์คนแก่คนเฒ่าอะไรนั่นน่ะถ้าไม่ทำกับพระก็ไปทำกับพ่อแม่นั่นน่ะเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีเลี้ยงพี่น้องญาติพี่น้องให้ดีนั่นน่ะสมเคราะห์ญาติใช่ไหมใครจะสมเคราะห์กันได้สมัยนี้เห็นไหมบางคนก็บอกเนี่ยยังมีคนนู้นคนนี้ทีนี้ก็เหนื่อยสินะนะเลี้ยงอีกคนเดียวป้าก็ดีลุงก็ดีบางคนก็เลี้ยงยากนะเห็นไหมเนี่ยถึงว่าความที่มันน้อยลงทำมันไม่สมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารมันกลายเป็นสมบูรณ์วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ก็กินกันลำบากใช่ไหมมันต้องเอาไปขายนั่นน่ะไก่ก็ไม่อยากจะทำพืชไร่ใช่ไหมมันเหนื่อยนั่นน่ะทำมากแต่ได้น้อยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมอดทนนั่นน่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงอ่ะเลี้ยงตัวคนเดียวนั่นแหละได้อะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมจึงบอกว่าเขาลำบากมากพระภิกษุองค์เดียวน่ะมันไม่ลำบากนะสมัยก่อนเรานุ่งผ้าปะกันนะจีวรปะก็ต้องจีวรขาดก็ต้องปะเอา
ไม่รู้จะไปขอใครอ่ะบวชฮะสิบกว่าปีแรกๆ ก็เห็นมะไม่เคยไปขอโยมขอจีวรอาตมาสักตวงเถอะนั่นน่ะเห็นมะถ้าไปขอสมัยนี้ไปขอโทรศัพท์อะไรต่ออะไรก็ไปกันใหญ่ ใช่ไหมขอเนี่ยป้าหนูมาบวชนะป้าขายดีนะเด็กๆเออนั่นน่ะเดี๋ยวหนูตึกไปเดี๋ยวป้าจะซื้อแท็บเล็ตให้ดูสิความรักหลานอยากให้หลานบวชเนนเนี่ยเห็นไหมความมักมากความติดนี่นะมันน่ากลัวนะนี่นะไอ้ความจังไรมันมาฝังอยู่ในใจเรานั่นนะเห็นไหมไอ้เกมไอ้กามอะไรเนี่ยมันมาฝังเด็กๆใช่ไหมมันก็กดของมันไม่สนใจแล้วนั่นนะสนใจแต่ตัวอะไรไม่รู้ตัวนิดๆเดียวมันก็ดูมันอยู่นั่นนะดูจนสายตาสั้นนั่นแหละเห็นมาพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดเนี่ยก็เลยบอกว่าลูกหลานไทยสมัยใหม่เราจะปกครองได้ยังไงใช่ไหมเขาเอาเนี่ยมาล้างสมองพวกเราให้คนให้เด็กไทยขี้เกียจซะแล้วนั่นแหละไม่ได้เด็กไทยไปทำไร่ทำนาเมืองจีนเนี่ยเห็นไหมลำบากก็ต้องทำนะเห็นไหมต้องเอาคนลากคันไถใช่ไหมมันไม่มีงัวไม่มีควายเห็นไหมลำบากนะก็ต้องเอาหนุ่มแล้วก็ต้องเอาแล้วเลี้ยงชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปิดหน่อยๆก็คงเสรีขึ้นเยอะนะเทคโนโลยีมันก็ขึ้นมาแล้วนั่นนะเห็นไหมเขาก็พยายามดิ้นรนกันสมัยก่อนบอกต้องเลี้ยงหมู5ตัวก็แบ่งไปรัฐบาลเอา3ตัวก็ได้ให้เรา2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องแบ่งไปเลี้ยงทหารไปเลี้ยงอะไรนั่นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างนั้นนะใครเสรีขึ้นมาหน่อยคนก็เลยมีกำลังใจนั่นเห็นไหมที่เรียกว่าทำเป็นคอมมอนิกก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะมันก็ยาวมือยาวไม่เท่ากันนั่นน่ะไม่มีใครออกจะมาเจ้านายมาทำไถนานั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไม่เท่ากันแล้วนี่คนจนก็ไถไปสิทำไปสินั่นน่ะยังว่าแต่เราคนพุทธเห็นไหมก็นึกว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องกรรมนั่นเป็นเรื่องกรรมปู่ย่าตายายนะบางคนเห็นไหมเพราะไม่ได้ถือศีลบางคนนะในหลวงถือศีลในหลวงรู้จักสั่งสอนนะให้ขยันให้รู้จักประหยัดรู้จักสร้างบุญรู้จักทำประโยชน์ไม่ประโยชน์น้อยอย่าไปทำมันอย่าไปลงทุนมันไอ้ประโยชน์น้อยนะเช่นเห็นไหมทะเลาะกันตีกันมันประโยชน์น้อยนะเห็นไหมทุกมันมามากทุกมันเข้ามาในบ้านเราเยอะกว่าถึงแม้ว่าเสียเปรียบมั่งก็ยังดีไม่ต้องตีกันทะเลาะกันนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันอาฆาตนะความจริงอ่ะอินเดียมันก็คนเยอะไงก็เลยบอกว่าไม่ให้ประชาชนมีปืน
ก็เพราะว่ามีปืนก็กลัวใจร้อนนั่นเห็นไหมจะมาฆ่ากันเหมือนเมืองไทยเห็นไหมทำอะไรไม่ได้ก็เอาน้ำร้อนก็ยังดีนะสาดกันลดกันสารพัดอะที่มันจะคิดเพราะความใจร้อนความดุร้ายดุแค่นี่แหละเรียกว่ามโหมโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายนั่นแหละถ้าเราคิดว่าอภัยกันเนี่ยเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละภาวนานั่นเห็นไหมมีชมรมหมู่บ้านมีชมรมภาวนากันไม่ต้องชมรมกินเหล้าเต้นกันข้างถนนหนทางก็เอานั่นน่ะแสดงออกเห็นไหมแสดงออกจากทุกข์มันเข้าไปหาทุกข์นั่นเองก็เลยเห็นไหมทะเลาะกันข่มขืนกันเป็นว่าเล่นเห็นไหมอะไรต่ออะไรสารพัดที่น่าสงสารมีใครมั่งอ่ะที่ลูกติดคุกแล้วแม่ไม่ไปเยี่ยมพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหกลัวลูกกลัวลูกลำบากไอ้ลูกมันไม่เห็นเลยมันไม่เห็นว่ากลัวพ่อแม่จะลำบากนั่นน่ะเห็นไหมกับตะเข็บนั่นน่ะโยมถ้ามันกลัวพ่อแม่ลำบากพ่อแม่ต้องไปส่งสตังค์ไม่ต้องหรอกรัฐบาลเลี้ยงแล้วไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปประกันมันใช่ไหมเวลามันทำมันไม่คิดถึงพ่อแม่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะนั่นน่ะมันจะได้เป็นคนดีพ่อแม่หมดไร่หมดนาก็เพราะไอ้เจ้ากรรมพวกนี้แหละมาเกิดใช่ไหมเรามีหนี้กับมันนั่นน่ะเห็นมั้ยถ้าบางทีมันก็เป็นพวกนักรบใช่มั้ยที่บอกว่าผู้หญิงทำไมเรามาถือศีลแม่ก็ด่าแม่ก็บนมาตั้งแต่เด็กๆก็ตาโอ้มันเคยรบกันไว้เป็นผู้ชายมาชาตินี้มาเป็นผู้หญิงเห็นไหมลบกันไว้คนนั้นมาเป็นพม่ามาเกิดเนี่ยนะเคยลบกันมาเป็นแม่ด่าตลอดไอ้ลูกสาวก็ภาวนาสงสัยก็จะเครียดด้วยมั้งมาเป็นมะเร็งทีหลังนะแต่ก็ได้คำธรรมะไปใช่ไหมก็นั่งพยาบาลก็คนไข้คนนี้ดีนะเป็นมะเร็งก็ไม่กลัวตายสมาธิแกดีชาติสุดท้ายของแกเหมือนกันนั่นนะมีทุกข์ก็มีลาภไงทุกขลาภนี่ก็เรียกว่าทุกขลาภมีทุกข์ลุงพ่อสนองว่าเรามีทุกข์ญาติโยมก็มาทำบุญเราก็ตังนี่แหละไปเดินทุดงเลี้ยงหมู่คณะเห็นนะท่านไม่ได้คิดว่าเอาไว้สมเคราะห์ตัวเองเลยเอาไว้ช่วยหมู่คณะเหมือนช่วยกองทัพนั่นนะถ้าเป็นราชการจะเราไม่เอาไอ้เงินพวกนี้เอาไว้ช่วยกองทัพนั่นนะพวกราชการก็เหมือนกันเนี่ยที่ว่ากองทัพเดินได้ท้องครูบาอาจารย์เราเสียสละเห็นไหมให้พระฐานนิยมท่านมาอยู่ที่นี่อดนะสององค์ต้องไปองค์หนึ่งเลยมันไม่พอกินนะเห็นไหมฉันข้าวหนเดียวยังไม่พอกินนะ
นั่นนะ ไปดีกว่าพระหนุ่มๆท่านก็จันก้าวมากนั่นนะจันไม่พอทุกวันทุกวันไม่ไหวนั่นนะเห็นมานั่นแหละท่านไม่บ่นท่านอดทนท่านไม่เคยคุยเลยว่าวัดเราลำบากวัดเราอย่างงู้นอย่างนี้ท่านไม่พูดให้เราฟังได้แต่ชวนมาบวชเห็นมานี่น้ำใจครูบาอาจารย์เมื่อจากไปโอ้ยอย่าไปอยู่เลยกับลุงพ่อสนองอดอดยากยากใช่ไหมพูดไม่ได้พูดก็อายสินะนักบวชพูดเรื่องกินนี่พูดเรื่องกินเรื่องอยู่นี่โอ้โหเรามันอยู่พื้นดินใช่ไหมเราแฝนกดนะเห็นไหมมานอนอยู่ล่มทุเรียนเนี่ยเราก็นึกว่าของวัดยังไม่ได้ซื้อแถบนี้เป็นของวัดเอของโยมดังนั้นนะเป็นท้องล่องส่วนนะดีเนาะเงียบดีเนาะอยู่ป่าดีอะไรแต่อะไรในเย็นเขาไล่กระลอกทุกวันยิงกันป้องบังป้องบังให้เราไม่รู้ธรรมเนียมแม่คนทำไมมันดุกันจังเลยยิงกันทุกวันที่ไหนได้ยิงกระลอกนั่นนะคุณโยมส่วนทุเรียนมันเยอะนั่นเนี่ยทุเรียนเนี่ยเห็นไหมมีสองไร่สามไร่บุญแล้วสองไร่บางคนเห็นไหมเอาทุเรียนไปขายเอาผักไปขายส่งลูกจบปริญญาคนเมืองนนท์เนาะเรือที่ช่วยชาติอะเรือบุคล้ายๆเรือบดนั่นอะแม่ของคุณโยมกัญญาลักษณ์อะพายเรือไปขายทุกวันเจ้าพญาน่ะนั่นอะไปขายทุเรียนอะไรต่ออะไรส่งลูกจบยอมลองนึกดูสิสมัยนี้ลำบากเห็นไหมทุเรียนไม่มีละนั่นน่ะมันตึกมันไล่ไปหมดแล้วเห็นไหมตึกมันไล่ป่าไล่ดงหมดแล้วใช่ไหมโยมมันคนละสมัยไปแล้วนี่น่ะโยมจึงบอกว่าความอดทนน่ะความมีระเบียบวินัยมาจากพระพุทธเจ้าหลวงพ่อสนองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีระเบียบมีกฎวินัยของท่านดีอะไรต่ออะไรนั่นเองวะจึงว่า พระเลวัตตะเนี่ยพอเป็นหนุ่มลำบากไปอยู่กับเศรษฐีคิดถึงบ้านจากพ่อแม่มานานน่ะเห็นไหมเดินทางมาก็พวกโจรมันก็ต้อนเอาไปชวนไปเป็นโจรปล้นและสะดมเขาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะตอนหลังพระเลวัตตะมาบวชได้ใช่ไหมก็จะคิดถึงใครภาวนามากๆคิดถึงพ่อแม่แม่ก็ตายซะละเหลือแต่พ่อมาเยี่ยมพ่อชวนพ่อไปเถอะไปบวชพ่อก็อายุมากยังห่วงไร่ห่วงเกียนห่วงงัวพระเลวัตตาก็บอกเอาใครจะเอาก็เอาไปปล่อยไปไอ้บ้านเห็นไหมบ้านก็เก่านั่นน่ะไปบวชกันดีกว่าทิ้งไร่ทิ้งนาบวชเห็นไหม
ไปบวชพ่อก็ได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะมาคุณโยมก็เหมือนคุณโยมนะคุณโยมไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ยอมวางก็มันก็ไม่วางสักทีจะให้มันว่างอ่ะมันไม่ว่างนะมันคู่กันชีวิตมันคู่กับงานชีวิตมันคู่กับความว่างได้ถ้าเราดูมันว่างได้ถ้าเราทำมันจนว่างนั่นน่ะเห็นไหมใหม่ๆก็เหมือนข่มมันใช่ไหมดูอารมณ์ของมันนะว่ามันจะว่างตอนไหนนั่นน่ะทำไปทำไปมันก็ว่างได้นั่นน่ะถ้าไปเห็นไหมเหมือนป้าเหมือนคุณโยมตะแหวงเนี่ยป้าแหวงเนี่ยนะเราเรียกกันใช่ไหมโยมใครก็ช่วยหมู่คณะช่วยพระช่วยทำบุญเกื้อกูลกันอะไรต่ออะไรทำไปทำมาเห็นไหมโอ้แกก็ว่างของแกได้นั่นน่ะป้าประสานตอนสาวเราก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรน่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเขาจึงเคารพหลวงพ่อสนองเขารู้จักใช่ไหมไอ้เรามันหางแถวอะป้าประสานน้องสาวแกด้วยมาบวชกันนะเวลาตายกระดูกยังกับผ้าขาวเลยเห็นไหมโอ้โหทำไมขาวอย่างนี้นั่นเห็นไหมพวกป้าแหวงนะอะไรอ่ะทายกพวกเนี้ยพวกนั่นก็ลุงแหวงเหมือนกันนั่นแหละปลดเกษียณแล้วก็เลยมาอยู่วัดเลยทำบุญเป็นราชการวันเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่วัดเห็นว่ามาเป็นทายกนั่นก็ชื่อแหวงเหมือนกันนั่นแหละเยอะหลายคนจนเราลืมปู่เขาเรียกปู่นรงค์นั่นก็องค์นั่นก็คนถือศีลจนตายกันพวกนี้ใช่ไหมชีวิตนี้พออายุมากเขาปลดเกษียณเขาก็เล่าให้ฟังตอนที่เป็นจ้าเป็นผู้พันเป็นเพื่อนกันผู้พันคนนี้ก็นิสัยดีแต่ คนมีธรรมะเขาก็บอกว่า เพื่อนเนี่ยก็คุยกันนี่ถ้าเราบอกว่ายืมตังค์20 บาทกินข้าวเพื่อนก็ฟักให้20 บาทอะไรเมื่อวานนี้เงินเดือนออกวันนี้ต้องมายืมเพื่อนผู้พันต้องมายืมเพื่อนถ้าเห็นว่าผู้พันมีตังค์ก็ชวนกินเหล้าสิเนาะพวกทหารก็ชวนกินเหล้าโอ้ผู้พันคนนี้เห็นไหมไม่มีตังค์ต้องเลี้ยงลูกอะกลับบ้านดีกว่ามาทำอะไรต่ออะไรงานบ้านเห็นไหมมาภาวนานั่นน่ะก็ไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปแทงสนุกเกอร์อะไรกันเห็นมานี่น่ะผู้พันที่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนพ่อชมพู่นั่นน่ะไปเป็นผู้คุมคุกเขาก็เรียกว่าท่านมหานั่นน่ะเห็นมาไม่อยากให้คนคุกมันตีกันนั่นน่ะเห็นมาก็สอนอบรมทางสอนดีไม่ต้องตีกันนั่นน่ะเขาก็เลยเรียกทำไมนำมาแกก็รู้จักรู้จักหลวงพ่อสนองก็โห
วันเสาร์วันอาทิตย์แกว่างก็มาถือศีลมาปฏิบัติเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุ เข้าฌานได้เข้าฌานตีได้ใช่ไหมเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุแม่แหวงแกยังเข้าไม่เก่งนะแกก็เห็นไหมกระดูกขาวบางทีก็ใครอย่าไปรู้เนาะเรียกว่าไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ได้นั่นเห็นไหมธาตุขันนี่ขาวเหมือนสำลีเห็นไหมปฏิบัติกันโอ้80แล้วเนาะนั่นน่ะป้าประสานคุณยอมประสานแกก็ไม่ค่อยได้เล่าตอนเรื่องความหลังเป็นสาวก็ไปตามเข้าป่าเข้าดงกันไปปักกดน่ะเหมือนไอ้พวกยาทิพย์นั่นน่ะเขาก็เคยได้ไปกันนั่นน่ะยมยาแกก็ไปแกก็เล่าให้ฟังพวกเนี้ยเขาช่วยวัดกันมานั่นน่ะเห็นไหมส่งเสริมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองคนเดียวจะไปทำได้ยังไงอ่ะใช่ไหมการเงินก็ได้พุทธบริษัทนี่น่ะได้ช่วยกัน นั่นน่ะเป็นปึกเป็นแผ่นก็เพราะญาติโยมเนี่ยเข้าวัดกันเห็นไหมแต่ก่อนเนี้ยฝนตกก็แอบอยู่ใต้ถุนหลวงพ่อโตนะตอนนั้นมันยังเป็นหลังคาสังกะสีอ่ะเหมือนสองชั้นนั่นแหละเหมือนยังไก่ฝนตกมันไปไหนไม่ได้มันก็นั่งตลอดหมดนั่นแหละญาติโยมก็เหมือนกันเมืองนนท์ฝนตกเก่งนะนั่นแหละโยมมังนกดูสิลำบากนะคนรุ่นเก่าที่มาอยู่ปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ทำกันทำโบสถ์เพื่อหวังจะไม่น้ำเข้าได้ปฏิบัติคนจะได้มาเยอะๆ500คนก็บรรจุได้น่ะเห็นไหมของพ่อสนองน้ำใจของครูบาอาจารย์นั่นน่ะไอ้ลูกๆนี่เห็นไหมกินแล้วยังติเตียนพ่อแม่อะไรต่ออะไรครูบาอาจารย์นั่นน่ะเหมือนไอ้พ่อแม่ทำทับตายนะพอมันดื้อมากๆก็ต้องไปติดคุกทำให้พ่อแม่ลำบากน่ะยอมลองนึกดูไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมมนุษย์นั่นน่ะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่จันทาท่านก็เห็นไหมมานะไม่เป็นหนังสือด้วยบางคนก็สงสารสอนให้ต่อหนังสือให้บางคนก็ดูถูกโอ้โหกว่าจะมาเป็นพระอรหันต์ของท่านได้เก่งหลวงปู่จันทาเห็นอดทนคำน้อยคำใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะทุกมาจากบ้านพอละภรรยาก็ดูถูกใช่ไหมโอ้แบบนี้เราไปบวชดีกว่านั่นน่ะเราไม่อยากจะอยู่กับคนนี้เลยอะไรต่ออะไรนะบอกว่าน่าสงสารนั่นเนี่ยพอทำได้เห็นไหมแต่ยิ่งใหญ่นั่นเนี่ยพระอริยเจ้าใจมันสว่างแล้วใจมันสงบใจมันสว่างเนี่ยมีแต่ความเมตตาแล้วเมตตาปานีเห็นไหมนั่นเนี่ยเราไปเจอท่านมานอนคุยกันนักคืนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเทศให้ฟังให้เราก็อายท่านเนาะเห็นไหม
พระผู้ใหญ่แล้วอายท่านอีกเรายังไม่ได้อะไรอะไรต่ออะไรคิดไปนั่นน่ะที่ไหนได้ท่านใกล้จะล่วงลับแล้วท่านก็อยากคุยอยากพูดเรื่องอะไรต่ออะไรให้เป็นข้อคิดนั่นน่ะอยากโปรดสัตว์นั่นเองใช่ไหมนั่นน่ะถึงว่าเหมือนหลวงพ่อขอมนั่นน่ะไปไหว้ท่านดีคืนนี้ได้นอนคุยกันสักคืนหนึ่งนะนั่นน่ะหลวงปู่จะเทศให้ฟังคุยให้ฟังเราก็อายอีกนั่นน่ะเห็นไหมอาตมาจึงไม่ค่อยไปวัดใครง่ายๆกลัวทำไม่ถูกนั่นน่ะเพราะเรายังไม่ฉลาดพอนั่นน่ะเห็นไหมอ่อนน้อมทำตนไว้ดีกว่านั่นน่ะอายเขาใช่ไหมไปดูถูกครูบาอาจารย์ก็ไปนรกเลยน่ะเห็นไหมไปติเขาก็ไม่ดีน่ะติพระอรหันต์นั่นน่ะนิดเดียวก็เป็นกรรมแค่หลวงปู่สวดมนต์เยอะองค์นี้มานั่งนึกในใจที่กองกำลังเข้าสมาธิอยู่องค์นั้นกำลังไปตกนรกจิตเนี่ยกายทิพย์ไปตกนรกแหละโอ้โหเนี่ยเห็นมามันจิตของพระอริยเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้เนาะโอ้โหความแรงของเรานั่นน่ะที่ไปติกันน่ะใช่ไหมมันไม่ได้แรงของท่านนะท่านไม่มาประหัตประหารใครอ่ะแต่กรรมมันประหัตประหารเองนะโยมเนาะน่ากลัวมากนะนั่นน่ะจึงว่าไม่อยากให้ท่านไม่อยากติดกรรมกับใครอ่ะท่านเห็นไหมไม่อยากมาเกิดอีกไงที่บางองค์มีฌานไม่ยอมไปเข้าท้องใครอ่ะอาศัยที่ร่างเขาตายจะตายก็เข้าไปพูดไปคุยแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้จะตายแล้วอาศัยร่างเขาไม่ต้องมาเกิดเป็นเด็กๆอีกเห็นไหมกว่าจะรู้เรื่องภาษาเสียเวลาเนี่ยเห็นไหมพวกมีฌานนี่ฉลาดนะไม่ต้องให้พ่อแม่ลำบากเห็นไหมน่ะเกิดบ่อยๆพ่อแม่ก็ลำบากเห็นไหมเนี่ยแล้วว่าไม่มีคุณพ่อแม่น่ะนี่มันเป็นอย่างนี้กว่าเราจะรู้เรื่องรู้ภาษาไม่ติเตียนพ่อแม่ไม่หัวเราะพ่อแม่ไม่ดูถูกปู่ย่าตายายนี่น่ะเห็นไหมมันละเอียดเหลือเกินถึงบอกว่าเราลองนึกดูว่าเห็นมา อาจารย์สามารถนี่สร้างพระไว้เต็มหมดภูคาแต่ก่อนเนี่ยพอไปเจอหลวงพ่อขอมโอ้ยสามารถสู้ไม่ได้หลวงก็ขอมเป็นหมื่นๆพันๆสร้างเอาไว้อยากให้หลวงพ่อขอมปรารถนาอยากให้รูปพระพุทธเจ้าไปทุกแผ่นดินไทยเนี่ยอยากให้ไปอยู่เต็มแผ่นดินไทยเนี่ยน้ำใจของท่านเห็นนะทำไมเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ง้นก็เคยสร้างพระแล้วก็แจกกันไงนั่นน่ะแจกไปทำวัดทำโรงเรียนนั่นน่ะเห็นนะทำไมจึงต้องทำนั่นน่ะทำไมจึงต้องสร้างทำไมจึงอยู่มันโคนไม้ก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นมาอยู่ไม่ได้ฝนมันตกกลับบ้านดีกว่าใช่ไหมมันตกมากทุกวันหน้าฝนเนาะเรียกว่าป่วยนั่นน่ะอยู่ไม่ได้อะโยม
นั่นน่ะที่ยอมยาแกไปทำมาไว้ไปทำที่ภาวนาไว้ก็หวังให้พระธุดงค์เดินไปก็ได้ไปพักนะนั่นเนี่ยเหมือนชาวบ้านไทยภูเขานั่นแหละใช่ไหมโยมเขาก็สร้างวัดเอาไว้พระไปเดินธุดงค์พระไปเดินธุดงค์แล้วก็ไปได้พักนะได้พักพระอาศัยเนี่ยมาจากทิศทั้งสี่ไงไม่ได้เจาะจงใช่ไหมว่าจะต้องสมณะชีพามก็ได้ไปเที่ยวป่าก็ได้ภาวนาเนี่ยเห็นไหมน้ำใจเขาดีเขาอยู่ในป่าเขายังสร้างน่ะเห็นไหมไอ้บางคนบอกไม่เอาหรอกพระนี่ไม่ต้องหรอกสมบูรณ์แล้วอะไรต่ออะไรมันสมบูรณ์แต่ส่วนกลางเนาะนั่นน่ะใช่ไหมโยมแต่ใจเราถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่มหาบัวน่ะญาติโยมชวนกันหลวงปู่ท่านไม่ต้องเอาบุญพอแล้วนั่นน่ะแต่ท่านนายโยมช่วยกันเห็นไหมแล้วท่านเอาไปค้ำชาติสมเคราะห์ชาตินั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันประโยชน์มากมหาศาลน่ะหลวงปู่บอกว่าเรามาเกิดอีกเราไปอยู่ที่ไหนก็มีคนอนุเคราะห์เรามีลาภเป็นนะบางคนเกิดมาก็เห็นไหมมานอนอู่เงินอู่ทองนั่นน่ะบางคนอ้าวแกไม่ทำบุญทำทานแกจึงต้องมานอนเตียงแกเปรไหวนั่นน่ะนี่มาเป็นลูกกษัตริย์นอนอู่ทองเปรทองเห็นไหมอู่เรียกว่าเปรนั่นเห็นไหมนอนคุยกันนั่นน่ะพอเปรคนก็นอนคุยกันเรื่องบุญเรื่องทานต้องกับเด็กๆโอ้คนนี้คนดูแลก็ไปฟ้องพระราชาสินะสงสัยผีเข้าทำไมพูดได้ต้องเด็กๆคุยกันเพื่อคนนี้จะนอนใกล้ๆกันก็จะคุยกันนั่นเห็นไหมพอเติบโตมาไปบอกพุทธเจ้าโอ้เขามีบุญเก่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นผีหรอกเขาคุยกันนั่นนะที่คนชอบทำทานที่คนหนึ่งชอบภาวนานั่นนะมันยังไม่ยอมสำเร็จเช่นนั้นกลับมาก็ได้อย่างนี้แหละอานิสงส์ไปเป็นลูกพระราชาก็ได้เห็นไหมการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะสร้างพระสร้างอะไรทำไว้ทำไมนั่นน่ะเทวดาก็กราบไหว้เนาะเราไปเป็นเทพเป็นพรหมเราก็ไม่ลืมของเราลงมากราบไหว้ของเรานั่นน่ะเรายังไม่ได้ไปนิพพานน่ะบางคนไปนิพพานไม่ต้องมาห่วงอะไรละตัวเองก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมมันว่างแล้วนั่นแหละเรียกว่ารูปหยาบไม่เอาละไอ้รูปหยาบนี่มันลำบากเหลือเกินใช่ไหมไอ้กายเนื้อเนี่ยมันต้องปวดมันต้องเมื่อยมันต้องทุกข์นะเนี่ยบางคนเห็นไหมที่บอกว่า
ป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเรียกว่าติดเตียงแล้วนั่นน่ะไปไหนไม่ได้อ่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยได้แต่กินกินอย่างเดียวเห็นมั้ยทายก็ลำบากเห็นมั้ยนั่นน่ะบางคนต้อง10ปีพระ3ปี4ปีก็บุญไปน่ะไปหมดนั่นน่ะบางคนต้องเป็น10ปีนั่นน่ะ บางคนเนี่ยเห็นไหมรูปร่างดีไปตกโรงงานเนี่ยก่อนนั้นก็เลยต้องเป็นอัมพฤกษ์นั่นน่ะไปไหนไม่ได้นั่นน่ะประมาทเห็นไหมถึงจะเป็นช่างโรงงานน้ำตาลตกก็เลยเดินไม่ได้ต้องเรียกว่าเทวดาทำโทษท่านว่าอย่างนั้นเหมือนว่ากรรมนั่นเอง นี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นเข้าวัดแล้วก็กู้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนาะปู่ย่าตายายบางทีเห็นไหมไม่ได้ทำบุญนะนั่นน่ะที่กินเหล้ากันอะไรกันตีไก่กัดปลาอะไรเห็นไหมบางคนไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญก็ทำน้อยเห็นไหมแล้วจะให้ไปดีนั่นน่ะ มันเป็นไปไม่ได้ท่านบอกแต่ตัวเราไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าความสันโดษความมักน้อยเป็นบุญเป็นบุญยลาภของเรานั่นเป็นบุญอันสูงสุดของเราที่เราไม่กลัวลำบากนั่นเมื่อเรายังเดินได้ไปไหนมาไหนได้นะเห็นมั้ยพออายุมากๆแล้วไม่เป็นอะไรนะมันก็เป็นบุญของผู้นั้นๆใช่มั้ยนะดูถูกกันไม่ได้หรอกนั่นน่ะเห็นมั้ยนะที่บอกว่าชาวนาคุยกับพระพุทธองค์ทุกวันนะคุยกับพุทธองค์ถึงเวลาแล้วถึงเวลาคาลธมต้องลาแล้วเนาะนั่นน่ะนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าอาตมาเห็นไหมสงสารญาติโยมมานั่งเห็นไหมนั่งจนนี่แหละเรียกว่าก้นร้อนเลยใช่ไหมขาปวดขาเมื่อยก็ต้องทนเนี่ยที่ลุงพระชาว่าที่ลุงผู้มหาบัวว่านั่งจนก้นแตกก้นพองนั่นน่ะกว่าจะสำเร็จใช่ไหมโยมนั่นน่ะโอ้โหไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมไปขุดดินฟันหญ้าสนุกดีนั่นน่ะนั่งกรรมฐานนี่มันร้อนมันนั่งอยู่ที่เดียวใช่ไหมต้องเดินจงกรมนั่นน่ะเดินนั่งเดินยืนอะไรต่ออะไรกันนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอดทนมากนะโยมเนาะกว่าจะได้ความว่างเนี่ยความรู้เฉยนี่แหละมันจะได้เกิดขึ้นกับพวกเราเนาะก็ขอบุญนั้นนี่แหละที่ญาติโยมขยันนั่นแหละขอความขยันมาให้อาตมาด้วยเนาะให้อาตมาขยันให้มากๆไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน นั่นแหละเห็นไหม
จะคอยโยมอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนขอให้นี่แหละจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุสาธุ